องสร้างจากความรักที่เธอนั้นทำให้ฉันได้รู้จักพี่คงไปหาพ่อลัมมี่ไม่ได้หรอกนั่นไงผมบอกแล้วว่ามันจะเลิกกับน้องเขาไปแล้วก็ต้องลัมมี่เสียใจพี่บาวเป็นอย่างที่พ่อลัมมี่พูดจริงๆด้วยพี่บาวมันไว้ใจไม่ได้อะพี่บาวไว้ใจไม่ได้อะลัมมี่เสียใจลัมมี่อะไรเนี่ยลัมมี่อะไรเนี่ยลัมมี่อะไรลัมมี่ลัมมี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวฟังลัมมี่เป็นอะไรเหรอให้ไปดูน้องหน่อยดิมันร้องไห้ไปเลยนะเว้ยเอ้ยบางให้พูดงี้วะอะไรแค่ผู้หญิงคนเดียวโหคุยกันดีวะไม่เป็นไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไอ้บางมึงจะเฮิร์ททำไมเนี่ยมึงจะเลิกกับน้องเขาอยู่แล้วไงผมไม่เป็นไรพี่ผมไม่ได้เฮิร์ทผมโอเคผมโอเคโอเคนะโอ้ยบางพอเอ้าไหนบอกว่ามึงจะเลิกกับน้องเขาอยู่แล้วไงผมว่าผมตัดสินใจผิดไปโอ้พี่เฮ้ยใจเย็นอะไรเนี่ยไปไหนไปตามหาน้องลัมมี่ผมไม่รู้ว่าผมอ่ะผมรักลัมมี่แล้วมึงรักน้องแล้วเมื่อกี้มึงพูดกับน้องเขาอย่างนั้นทำไมอ่ะก็ตอนแรกผมไม่คิดหรอกผมจะชอบผู้หญิงคนนี้แต่จังหวะที่เขาเดินออกไปเนี่ยผมรู้เลยว่าลัมมี่คนที่ใช่คือคนที่ใช่สำหรับผมผมจะเสียอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ลัมมี่พี่เข้มผมพร้อมแล้วพี่ผมพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อผู้หญิงคนนึงแล้วแล้วมึงพร้อมตอนที่น้องเขาไปแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ผมพูดไปตะกี้ผมตัดสินใจผิดไปไงพี่ผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยยังมีโอกาสสามารถสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้ผมจะไปตามหาน้องลัมมี่พี่เดี๋ยวกูจะเข้าใจงั้นผมไปก่อนพี่เดี๋ยวแท็กซี่มาโคตรทันทีนะมึงเฮ้ยดีนะมึงเฮ้ยหินครับไม่เอาไม่ลองลูกไม่ลองนะก้อนหินเดียวยังไม่ลองอยู่ครับคุณเข้มเคยบอกก้อนหินว่าลูกผู้ชายเขาไม่ลองให้กันงั้นก็ทำอย่างที่ลุงเข้มเขาสอนนะไม่เอาไม่ลองให้นะลูกดีมากจริงๆแม่ก็ไม่อยากไปเหมือนกันถ้าแม่ไม่อยากไปแม่ก็ไม่ต้องไปสิครับกับแม่อยู่ข้างบ้านเช่นเหมือนเดิมก็ได้แม่ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับกว่าจะได้ที่จอดเราจะเข้าไปข้างในอ่ะไอ้
ไปไหนไม่ใช่กูต้องรีบไปกูไม่มีเวลาแล้วเฮ้ยเอ้าเขียวมึงมาด้วยหน่อยครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรพี่นี่พวกพี่เล่นวิ่งผัดส่งไม้กันเหรอเฮ้ยคนมีเมียแล้วแฮปปี้มึงไม่เข้าใจหรอกเว้ยน้องนะกูไปก่อนขอโทษนะคนจะผิดไปอ่ะจะไปหาคุณพ่อไปหาแดดดีโอเคไหมคะโอเคค่ะแดดดีนะเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่เข้มเฮ้ยพี่เข้มเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวอุ้ยจังรอบพี่อะไรเดี๋ยวก่อนพี่อะไรพี่พี่คนของน้องลามี่ดีกันแล้วนะพี่ดูแล้วกูเห็นแล้วเนี่ยมึงกอดกันขนาดนี้เฮ้ยพี่ลามี่อ่ะพี่กับคุณเจนอ่ะบินกี่โมงอ่ะพี่เออกูไม่รู้ว่ากูจำเวลาที่แน่นอนไม่ได้ว่ะแต่ตอนนี้กูรู้ว่าอยู่สนามบินแน่ๆเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้าอะไรอ่ะดูสิเจนคุณเข้มโทรมาลุงเข้มจะให้รับเปล่ารับเลยครับรับเลยสวัสดีครับคุณเข้มฮัลโหลครับคุณแอมเบลครับคือผมโทรมาถามนะครับว่าไฟบินของเจนนี่กี่โมงอะฮะไฟของเจนไปซิดนีย์บ่ายสามครึ่งครับโอ้โหครับผมขอบคุณครับคุณเข้มคุณเข้มเขาโทรมาถามว่าไฟจะกี่โมงเขาต้องกำลังมาที่นี่แน่ๆเลยลุงเข้มกำลังจะมาลุงเข้มกำลังจะมาลุงเข้มกำลังจะมาที่นี่ใช่ไหมคะเขาไม่รู้ว่าฉันกับแกที่นี่เดี๋ยวฉันโทรไปบอกเขาเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องหรอกแอมเบลตาหนูต้องไปก่อนนะพี่เดี๋ยวว่าทำไมเล่นกับเราไหลอะพี่หยอกติ๋งๆเลยอะพี่ไหวไหมเนี่ยผมขับรถให้ไหมพี่ไม่เงยลูกไม่เงยก้มลงลูกก้มลงนี่คุณจะบ้าหรือไงถ้าเกิดเงยหน้าเนี่ยเลือดกำดำเท่าไหร่เราไปในคอปก็ถึงก็สำลักกันพอดีสิไวแน่ใจนะพี่เออกูตื่นเต้นเฉยเว้ยไม่ผมช่วยนะเฮ้ยบางมึงอยู่ลามี่แหละนะลามี่ฝากเวลาบางด้วยโอเคค่ะไปไฟติ้งนะคะพี่เข้มพี่สู้ๆนะพี่ครับรีบไปเร็วพี่เดี๋ยวไม่ทันเร็วดิพี่เออรู้แล้วเร็วพี่ไปดีๆนะพี่สู้ไปทันนะพี่ไปทันนะพี่สู้ๆค่ะ You are my idol ไปทัน I love you brother อ่ะแล้วไงครับคุณเขียวตอนนี้เหลือมึงกับกู2คนนะเนี่ยสรุปมึงจะยังไงครับหือขอคิดดูก่อนคิดดูคิดอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะโอ้ยมึงจะคิดอะไรเยอะแยะวะไอ้เขียวฮะไอ้คนดีไอ้คนรักความถูกต้องมึงคิดอยู่นั่นน่ะมึงดูอย่างไอ้บางนี่มันใช้สมองน้อยนิดของมันคิดได้แป๊บเดียวเนี่ยก็รู้แล้วว่าน้องเขาใช่แต่มึงคิดไปคิดมาวนเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วเนี่ยมึงคิดไม่ได้สักทีคุณแสนเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานเอาไปเปลี่ยนตรงนี้แบบนี้จริงๆเหรอครับค่ะแสนตัดสินใจแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องซีรีส์ไม่ได้จริงๆแสนก็คงต้องเลือกงานแต่งค่ะแต่คุณแสนเนี่ยคุณแสนกำลังจะพี่ต้นคะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงแต่ว่าแสนตัดสินใจแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะว่าแต่ว่าแสนแถลงข่าวกี่โมง
3 โมง3โมงไอ้เขียวขอกูโทรศัพท์หน่อยขอโทรศัพท์มึงหน่อยเร็วๆเอาออกมาเร็วๆเอ้ยนี่แล้วมึงดูกูนะมึงดูสภาพกูกูไม่ได้เมามึงเห็นไหมเออเออกูแค่อยากจะเตือนสติมึงครั้งสุดท้ายอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายว่าถ้ามึงยังอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองเนี่ยมึงแค่กดโทรไปหาแซนแต่ถ้ามึงคิดว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่แบบนี้เนี่ยมันดีอยู่แล้วมึงก็ปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนี้นะคิดนั่นเพื่อนเลยซีรีส์มันเลื่อนไม่ได้อะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวแสนบอกเขาไปแล้วแหละว่าแสนจะลองไปคุยกับคุณโฮดูเองวันนั้นเลยแล้วถ้ามันเลื่อนไม่ได้ก็ cancel ไงก็ยกเลิกซีรีส์ไปวันนั้นเลยแสนเขาอาจจะต้องยกเลิกงานที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเพื่อจะมาแต่งงานกับมึงซึ่งงานแต่งเนี้ยลึกๆแล้วมึงก็ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่มึงได้จากการทำแบบนี้คืออะไรวะเขียวแสนก็จะได้ผู้ชายที่ดีที่ไม่ได้รักเขาไงกูคิดออกแล้วว่ากูปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วเว้ยแล้วไอ้เขียวผมต้องเลยมึงรีบโทรเลยโทรเลยโทรไปหาแซนเดี๋ยวนี้ฮึไงแซนปิดเครื่องว่ะปิดเครื่องโหงั้นมึงรีบเลยเขียวมึงมีเวลาครึ่งชั่วโมงไปเร็วเฮ้ยไปเร็วไปกูมีบินคู่ใจกูมีรถไอ้เขียวเขาจะไม่ทิ้งแล้วนะจ๊ะโหไม่ใส่บนรถคุณออกการบอกให้ซื้อใส่ง่ายๆมากไปกันดีกว่านะเดี๋ยวพาไปกินเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวพี่ไปไหนกันอีกอ่ะเนี่ยไอ้เขียวมันจะไปทำตามหัวใจของมันแล้วเว้ยทำตามหัวใจ follow your heart เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมจ๊ะ yes ทำตามหัวใจมันต้องอย่างนี้พี่นี่แหละคือพี่ของผมพี่ต้องสู้เจอกันพี่สุดยอดทำตามหัวใจทำตามหัวใจ you are my another idol oh my godไปนะเจนมองก่อนนะใกล้ถึงแล้วเว้ยพี่ครับพี่ครับฮะตรงนี้จอดไม่นานนะครับเอ้าทำไมอ่ะก็ผมก็จอดกันเต็มเลยจอดชั่วคราวครับพี่ผมก็จอดชั่วคราวเหมือนกันพี่นี่แล้วจริงโอ้โหโอ้โหโทษ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 จริงโทษจริงไปนู้นเว้ยโอ้โหอยู่บ้านครับไม่ได้มาครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับคือแฟนผมอยู่ข้างในผมเข้าไปแป๊บเดียวเลยผมเข้าไปปุ๊บผมวิ่งกลับมาเลยครับอันนี้คือให้เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับแต่แป๊บเดียวคือพอขึ้นไปปุ๊บเช่นผมครับไปไม่ได้จริงครับไม่ได้ครับมุดเลยไม่ได้จริงโทษดีครับแป๊บเดียวเอง
เฮ้ยผมถามแฟนผมพัดเดียวพัดก่อนอยู่บ้านเนี่ยเฮ้ยเมกจับด้วยเมกเอาไว้ครับไม่ผมขอร้องนะทำไมครับเดินแล้วพัดพัดเดียวไปครับผมขอให้ผมไปแกผมไปขวาหนึ่งเนี่ยพัดเดียวไม่เข้าใจความหลังเลยไม่เข้าใจไม่ใช่เป็นเรื่องละครน่ะละครคือว่าแบบเป๊ะเป็นคนนางเอกนี่ไม่ใช่ละครครับนี่มันเรื่องจริงไปครับออกเลยนี่มันเรื่องจริงเปลี่ยนเลยเข้าใจผมเปลี่ยนโอ้โหไม่เข้าใจเลยว่ามันมีคนไปไปผมก็ได้คือผมเดินได้ผมเดินถอยหลังมันเดินยากเข้าใจป่ะไปไอ้เขาปล่อยเลยปล่อยตรงนี้ไปเมื่อเนี้ยอย่าสร้างความวุ่นวายอีกนะถ้าไม่เชื่อจะจับเข้าคุกเลยโอเคโถแต่ผมเข้าไปแป๊บเดียวจริงๆไม่ได้จะเข้าคุกไหมจะเข้าคุกไหมรอเล่นไม่ไปแล้วฮะนะทำงานดีมากเลยนะครับขอบคุณมากที่มาส่งไม่เหนื่อยเลยขอบคุณนะครับผมบ๊ายบายเจอกันเขาหน้าจะเข้าคุกวุ่นวายแล้วครับไม่มาแล้วนะนะไม่เชื่อหรอดูวงจรปิดได้เลยนี่ในผมชูมือเห็นแล้วนะโอเคนะแม่ชัวบ๊ายบายโหจริงวะในพื้นที่ห้ามจอดครับทางเราทำการเคลื่อนย้ายนะครับคือผมจอดแป๊บเดียวเองแล้วผมก็เห็นคนอื่นเขาจอดกันเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่ได้ครับเป็นกฎของท่าอากาศยานครับผมไม่รู้กฎของพี่นี่ว่าคุณต้องไปเสียค่าปรับนะครับคือถ้าไอ้นี่มันผมต้องเดินไกลมากเลยอ่ะนะผมรู้สึกสงสารผมแล้วกันนะมันเป็นกฎของท่าอากาศยานนะครับคุณต้องไปเสียค่าปรับครับครับรับอะไรดีครับดีครับเอาเอสเปรสโซ่เนี่ยนะอ๋อได้ครับเดี๋ยวพี่ช่วยรอด้านหน้าสักครู่นะครับพอดีโต๊ะในร้านเราเต็มครับได้ครับได้ครับสักครู่ครับตอนนี้คงเหลือแค่เรานะสิ่งของเธอจะดึงรั้งเธออีกต่อไปจบแล้วไม่มีเธอนับจากนี้ขาดคนรักคนเอาใจขาดคนที่คอยหวังดีจะทนเช่นไรถ้าต่อไปนี้ไม่มีเธอและคนยังเสียใจกับการเสียเธอในวันนี้อย่างไรก็คงต้องมีสักครั้งกับการต้องเสียเธอไปหากใคร
เอ้ยลาออกจากงานที่บริษัทเพื่อนแล้วฉันก็ออกจากบ้านที่สวยมากๆแล้วฉันก็ทิ้งงานที่ออสเตรเลียฉันหวังว่าสิ่งที่ฉันทิ้งมาทั้งหมดมันจะคุ้มนะฟังดูแล้วมันทิ้งโอกาสดีอะไรไปเยอะเลยนะเพราะฉันเชื่อว่าสิ่งที่ฉันตัดสินใจเลือกมันคุ้มค่ากว่าทุกอย่างที่ฉันทิ้งมาพรุ่งนี้ผมไปไม่ถูกเลยแล้วว่าคงจะไม่หนาวอากาศไม่ดีเท่าไหร่ไม่ได้กว้างใหญ่ไม่มีจิงโจ้ไม่มีโคลาน่ารักน่ารักให้คุณของถ้าเกิดตีราคาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณทิ้งไปเวลากินเหล้าทิ้งเวลานอนดึกทิ้งช่วงเวลาไร้สาระที่มันไม่ช่วยให้ชีวิตผมดีขึ้นเลยผมทิ้งหมดเลยคุณฟังดูมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ว่าอยากให้คุณมั่นใจอะว่าต่อให้มี10ออสเตรเลียเนี่ยคุณไม่ทำมีความสุขเท่าคุณมีผมคนเดียวจริงแค่รู้ว่ามีคนที่พร้อมจะเดินร่วมทางแค่รู้ว่ามีใจที่พร้อมจะอยู่ข้างเรื่องนี้ไปทางไหนแล้วครับอ๋อเดี๋ยวตรงไปทางนี้นะครับเลี้ยวซ้าย1ครั้งแล้วเลี้ยวขวาอีก2ครั้งครับเลี้ยวซ้าย1ครั้งเลี้ยวขวา2ครั้งครับขอบคุณมากครับพี่I'm not sure but have you heard about my wedding? Yeah. The wedding. This wedding is very very important to me. Yeah. I understand. But the sure thingIt's also important. Yeah. but you know, in Thai tradition, the most important thing about the wedding is to pick the right date. And we have to consult with the monks to choose the right date, like the best date. do you understand what I'm saying? Yes. But I also have a
very very important reason for not to be able to postpone. Okay. Ultimate answer. I have to withdraw from this project. I understand. Okay. Let me tell you about my wonderful news. We already show our series in North America and Europe. It will be broadcasted in US, England, Germany, France, by Christmas. คุณแสนครับคุณแสนลองคิดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณแสนรับงานนี้เนี่ยคุณแสนอาจจะดังกว่าจ่าก็ได้นะครับ So what do you think? What your decision? โอกาสแบบนี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วนะคุณแสนมีชื่อผมด้วยครับเวทีพร้อมแล้วค่ะนักข่าวขอให้เริ่มเลยค่ะ Mr. Ho please stand by Christian are hereHave you made your decision yet? Yes. Let's go shooting. นักข่าวใช่ไหมครับใช่ครับผมผมหาแสนเสน่ห์ครับเข้าไม่ได้ครับผมเฮ้ยหยุดHow about your wedding? It's okay. I'm gonna talk to my boyfriend later. He will understand. Yeah. อันนี้เข้าไม่ได้นะครับครับว่าทีมงานครับแสนครับผมน้องเข้าไม่ได้ผมไม่สมคันต้องคุยกับแสนครับผมหาแสนเสน่ห์ครับจริงครับแสนครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้น้องนะครับไม่เป็นไรครับผมมากับแสนค่ะไม่เป็นไรค่ะแสนครับผมไม่สมคันต้องคุยกับแสนครับตอนนี้เลยครับเรื่องอะไรเรื่องงานซีรีส์ของแสนนี่แหละครับแล้วก็เรื่องงานแต่งของเราด้วยครับพอดีเลยแสนก็มีเรื่องจะคุยเกี่ยวเหมือนกันก็ได้ครับผมจะมาคุยเรื่องที่แสนจะยกเลิกซีรีส์ครับผมไม่อยากให้แสนต้องยกเลิกซีรีส์เพื่องานแต่งครับแสดงว่าเขียวยอมเรื่องงานแต่งแล้วใช่ไหมอ่ะเขียวเข้าใจใช่ปะโอ้ยแสนดีใจเลยโอ้ยขอบคุณมากนะเขียวรู้ไหมนี่แสนกำลังจะคุยกับเขียวเรื่องเมื่อกี้พอดีเลยอ่ะเขาบอกแสนนะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนะจะได้ไปออนแอร์ทั้งในอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเลยนะเขียวติ๋งมากเขียวคิดว่ามีโอกาสดีไม่ได้หาได้ง่ายเลยเนี่ยเขียวไม่ดีใจกับแสนหรอก็ดีใจครับแต่ว่าแต่อะไรผมไม่ได้จะมาเลื่อนงานแต่งครับผมคงแต่งงานกับแสนไม่ได้แล้วครับคือผมปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วครับผมไม่อยากทำลายความรู้สึกแสนอีกแล้วพูดอะไรอ่ะเขียวThank you.
มขอโทษนะครับผมไม่อยากให้ความรู้สึกอันนี้มันต้องทำลายชีวิตแสนอีกต่อไปแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับที่ผ่านมาผมพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องแต่ทุกอย่างก็กลับแย่ลงทุกทีแล้วเขียวคิดว่าการที่เขียวมาบอกแสนแบบเนี้ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขียวทำแบบนี้ได้ไงอ่ะเขียวทำแบบนี้ได้ไงอ่ะทำแบบนี้ได้ไงไม่ได้รักเธออย่างที่เธอนั้นเข้าใจครับอยากให้เธอเข้าใจสักหน่อยกับสิ่งที่เธอทุ่มเททุกอย่างให้กับฉันไม่มีค่าใดไม่มีทางจะทำให้ฉันนั้นรักเธอได้ปลอดเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีคนคนนี้ปลอดอย่ามองกลับหลังอย่าฝังฉันบอกว่าถ้าแสนรักเขียวจริงแสนจะไม่รู้สึกว่าการที่แสนต้องเลือกระหว่างซีรีส์แล้วก็งานแต่งเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับแสนเลยตาแสนลังเลอยู่ตลอดมันอาจจะเป็นเพราะว่าแสนรักงานนี้มากกว่าที่แสนรักเขียวแต่แสนไม่กล้าพูดอ่ะจนถึงวันที่มันก็ปฏิเสธหัวใจตัวเองไม่ได้แสนก็เลยคิดว่าแสนคงเข้าใจเขียวมั้งที่ปฏิเสธหัวใจตัวเองไม่ได้นี่คงเป็นการเลิกกันใช่ไหม
ครับแซนขออะไรหน่อยได้ไหมอ่ะได้สิครับแซนขอให้เขียวโชคดีนะผมก็เหมือนกันครับอยู่ไหนคะทำไมชักช้าอย่างนี้เนี่ยจอมจะบินแล้วค่ะนี่จอมบินไป6เดือนไอ้พี่ทวนทำไมอ่ะทำไมยังไม่มีใครมาเลยเนี่ยโอ้ยจะทันไหมเนี่ยโอ้ยจะโอ้ยทำไมเล่าเหมียวนี่ไงพี่ก็อยู่ไอ้เขียวแล้วจะรีบไปไหนเล่าใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนยังไงก็ทันคุณจอมเขาบินตั้งทุ่มหนึ่งมาโถโอ้ยทุ่มหนึ่งบ้านนะสิพี่ทวน6 โมงเย็น6 โมงเอ้าในเหมียวบอกพี่ทวนว่าเดี๋ยวบอกอะไรฉันไม่เคยบอกเธอเลยว่าทุ่มหนึ่ง6 โมงเย็นมาด่วนๆเลยเดี๋ยวไม่ทันเร็วๆพี่ทวนชิบหายแล้วเออเหมียวงั้นแค่นี้ก่อนนะคะโอ้ยไอ้ทวนเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยคือเดี๋ยวกูจำเวลาผิดว่ะจอมเขาบิน6 โมงไม่ใช่ทุ่มหนึ่งซึ่งถ้าเขาบิน6 โมงเขาก็ต้องเข้าเกต5 โมงนี่มัน4 โมงกว่าเข้าไปแล้วไอ้เขียวมึงไปเขาก็เข้าเกตไปแล้วแน่เลยอ่ะเออกูขอโทษกูสร้างเรื่องให้มึงอีกแล้วไอ้เขียวมึงอย่ามองกูอย่างนั้นนี่เขียวกูไม่ได้ตั้งใจคือตอนแรกเหมียวบอกกูแต่ว่ากูคงจำยังไงกูก็ต้องไปเว้ยไม่ทันหรอกเว้ยไอ้เขียวนี่4 โมงกว่าเข้าไปแล้วอะไอ้ทวนมันเคยบอกกูเองว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ถ้ายังมีเวลาอยู่ใช่ถึงแม้จะเหลือน้อยเต็มทีก็เถอะแล้วกูคิดว่ากูมีเรื่องต้องคุยกับคุณจอบว่ะด้วยตัวของกูเองกูจะไม่รอแล้วเว้ยไม่แม้กระทั่งนาทีเดียวหรือวินาทีเดียวก็เถอะไม่คิดเยอะแล้วนี่กูคุยกับมึงมาก็10 กว่าวิแล้วกูแจมาขับเองเอาไปเลยขับเองไปเลยเร็วไปเลยไปแล้วเว้ยเขียวไปเลยสุดยอดไปฮันด้วยรถหายแม่แสดงว่าลูกตบของคุณแสงเขาได้ผลไอ้ทวนก็แต่ว่ารถหายเป็นไงแล้วลูกวิ่งไปอยู่ไหนไม่รู้มึงก็เลยไปเลยอยู่โน่นไปด้วยตำรวจเนี่ยเราเลยตำรวจทางรถกระบะเดี๋ยวไปเดี๋ยวโอ้โหบ้าเหมียวพี่มีข่าวดีจะบอก
ว่าอะไรพี่ทวนไอ้เขียวมันเลิกกับแสนแล้วแล้วตอนนี้กำลังจะไปสนามบินเพื่อไปหาคุณจอมจริงปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงั้นเหนียวบอกจอมเลยนะเฮ้ยอย่าไอ้เขียวมันอยากไปบอกความรู้สึกต่อหน้าคุณจอมเองระหว่างนี้เนี่ยก่อนที่เขียวไปถึงเหมียวช่วยถ่วงเวลาให้พี่หน่อยนะนะเข้าเกตช้าได้เลยพี่ถ่วงเดี๋ยวเหมียวจัดให้อุ้ยเขินเลยอ่ะโอเคงั้นตามนี้นะคะที่รักเอ้ยโอ้บ้านอ่ะแม่เบิกไปใช้ได้เลยนะจอมดูแลตัวเองดีๆนะลูกค่ะแม่แม่ไม่ต้องห่วงจอมเลยพี่จอมไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนิจานนี่แหละจะเป็นคนดูแลแม่ใจเลยเก่งแล้วถ้าถึงนู่นแล้วโทรมาบอกแม่นะได้เลยค่ะแม่ไปทำอย่างนี้นะมาดีๆนะไปบายสวัสดีนะคะแม่ค่ะจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพี่มิวไปเลยแม่เดี๋ยวโทรไปนะบายเหมียวจ๋าอืมยังไงจอมฝากเรื่องที่นี่ไว้กับเหมียวหน่อยนะโอ้ได้เลยจอมรายละเอียดก็ตามที่จอมส่งไปให้เหมียวเลยอ่ะอ๋อโอเคได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงเลยจอมเดี๋ยวเหมียวจัดการดูแลให้ทุกอย่างนะจ้าเป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าแสนเสน่ห์ดาราสาวชื่อดังของไทยตกลงรับเล่นซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่กับ7พระเอกชื่อดังของเกาหลีโดยซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยและเกาหลีและในวันเดียวกันก็มีข่าวซุบซิบและคลิปออกมายืนยันด้วยว่าแสนเสน่ห์กับแฟนหนุ่มได้เลิกกันแล้วค่ะทำไรหน่อยสิถ้าตอนเนี้ยพี่เขียวโสดและจอมเนี่ยก็โสดแล้วทำไมแบบจอมไม่ลองแบบว่าเออมาลองคบกันดูศึกษากันดูอะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยไหมแบบเดี๋ยวไหนพูดอะไรแบบนี้นะ
อมแล้วครับคุณจอมแล้วครับเหมียวจอมไปแล้วอะค่ะพี่เขียวกลับบ้านแล้วไงโอ้ยไอ้เขียวเฮ้ยเฮ้ยตัวอุ้ยเอ้าเข้มมึงมาทำไมวะไม่มึงมาทำไมผมก็มาพาเขียวมาตามคุณจอมเนี่ยคุณจอมจะไปเกาหลีแล้วเนี่ยเอาเหรอคุณเจสวัสดีครับอย่างนี้แสดงว่าคู่ของพี่ก็แฮปปี้เอนดิ้งระดับกูแล้วสุดๆหน้าตากูนิสัยกูดีขนาดนี้แหมก็ไม่แน่หรอกค่ะชีวิตคู่ไม่ใช่ละครต้องดูไปยาวๆจะรู้ว่าจะจบยังไงนั่นไงนั่นไงแล้วใครจะแคนเซิลไฟบินนะฮะเดี๋ยวหยุดมุ้งมิ้งก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงไปดูเขียวเถอะพี่ปะไปดิมันอยู่ไหนแล้วมันก็พาไปดิตัวทีตัวนี่ไงไปเร็วไปเร็วเร็วเฮ้ยไปเร็วๆไปตามมึงก็มึงนำไปก็รักเขาเว้ยต่อยเขาไปแล้วเนี่ยมึงก็ต้องรู้ว่ามึงควรจะทำอะไรตอนนี้เว้ยโอ้โหพี่เข้มนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านความรักมาเองเลยนี่หว่าพี่แล้วเดี๋ยวกูลืมไปมึงลืมไปแล้วเขาเขียนว่าตอนนี้มึงมีเรื่องนึงติดค้างจอบอยู่บ้านเรื่องบ้านที่ตอนแรกมึงจะโยนให้กูทำมึงสัญญากับเขาไว้แล้วนี่มึงก็ไปช่วยเขาทำให้เสร็จดีวะกูตอบแทนมึงเลยว่ามึงควรจะทำเว้ยต้อยตอนนี้นะเว้ยมึงไม่สามารถไปห้ามเครื่องบินให้มันหยุดได้แต่มึงสามารถวาดอนาคตของมึงจากที่นี่ได้พี่เขียวจอมมากเขาฝากเรื่องบ้านมาให้เหมียวดูเลยเหมียวว่าพี่เขียวอะควรจะเป็นคนแบบนี่เขียวดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยจะเปิดโอกาสให้มึงได้แก้ตัวอีกครั้งด้วยกูว่าไม่หรอกเว้ยนี่ขนาดรอคือไม่รอเจอกูเลยเว้ยแสดงว่าเขาคงโกรธกูไปแล้วล่ะแล้วเขาก็คงไม่อยากให้กูสร้างบ้านให้เขาหรอกเว้ยเชื่อกูดิญาตินะคะคือพอดีว่าเจนอะทราบว่าบ้านเนี่ยเป็นความฝันของคุณจอมแล้วถ้าเกิดว่ามีใครสักคนอะทำความฝันของเราให้เป็นจริงได้ไม่มีผู้หญิงคนไหนโกรธหรอกค่ะก็ได้ครับผมไม่ตั้งใจทำความฝันของคุณจอมให้เป็นจริงให้ได้ครับเอ้ยนี่ดูว่าไอ้เขียวขอบคุณทุกคนมากนะครับต้องสร้างจากความรักที่เธอนั้นทำให้ฉันได้รู้จักไหวปะเนี่ยยืนมาตั้งนานแล้วเนี่ยโอเคไม่เดี๋ยว
โอ้ยจอมเฮ้ยจอมจอมจอมไป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 โอ้ยค่อยเดินจอมไอ้กดหน่อยกดหน่อยโอ้ยคิดถึงคิดถึงบ้า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 โอ้ยนั่นน่ะดิมากอ่ะจริงจริงจริงเหรอจริงจริงมากกลับก็เหมือนเดิมแหละเหนียวดิท้องโตเชียวโอ้ยใกล้คลอดแล้วตอนนั้นมันจะถามว่าอันไหนดีกว่ากันครับแล้วก็ไว้ตรงไหนดีไม่ต้องเดี๋ยวค่ะไว้ตรงไหนก็ได้อย่าลืมสองชอบเป็นง่ายๆอยู่แล้วเอาอีกอันเดียวใจเย็นๆลูกแม่ว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆให้สาวๆเป็นคนจัดก่อนนะใจเย็นๆปกติเดี๋ยวเราจะจัดการเองค่ะพี่เขียวมีให้พี่ทำนี่ทำมีแฟนผมจัดการได้จัดการได้ค่ะโอ้โหโรคไปไหนเนี่ยไหนดีคะพี่บอกเดี๋ยวบอกว่าตัวนั้นเป็นเลยยังไงนี่พี่เข้มพี่เข้มตัวนี้เกิดมานี่ไม่เคยเห็นเขารีบลกขนาดนี้เลยมาก่อนนี้เนี่ยถึงเป็นไงเด็กชายไม่ใช่เป็นไงนี่แม่คุณจอมนะคุณจอมนี่ถ้าไม่ใช่เพราะคุณจอมนี่เร่งมาที่ตรงเนี้ยโอ้แล้วไม่ต้องรีบแบบนี้หรอกพี่ทุกคนยุ่งวุ่นวายยุ่งในผมวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยมือวุ่นเลยอะวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยผมวุ่นวายมากนี่คิวมือสบายสุดเลยนี่มือพูดเลยเยอะแยะไม่ต้องหาเรื่องกู้เลยไปเลยลำนี่จ๋าลำนี่ก็โดนแกล้งบ้างโดนแกล้งหมอนสับไปสับมาแล้วไงดีมึงพยายามทำอะไรอยู่วะเนี่ยเหมือนมึงเลียงหมอนสลับไปสลับมามึงจะเลียงเอารางวัลเหรอฮะมันจะได้สวยไงพี่มันไม่ได้ช่วยสวยมันเหมือนเดิมเฮ้ยนี่กูจะบอกให้ที่ทุกคนเข้ามาช่วยมึงนี่นะเว้ยเขาจะได้ให้มึงไม่ต้องกังวลไม่ต้องมาห่วงว่าบ้านจะเสร็จหรือไม่เสร็จนี่กูอยากจะแนะนำมึงนะตอนนี้เนี่ยมึงตั้งสติให้ดีๆเลยแล้วมึงก็คิดเลยว่ามึงจะพูดอะไรคุณจอมเท่านั้นเองไอ้หมอนี่กูจัดการได้บ้านเบิร์นไม่ต้องห่วงเลยพูดเออนั่นแหละพี่นั่นเลยนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังเครียดเลยพี่ว่าจะพูดอะไรดีโอ้โหนี่พี่มือพี่นี่เอางี้สักกริบก่อนไหมพี่จะได้กระฉับกระเฉงก็ช่วยช่วยกริบโอ้โหไม่ใช่เวลาเล่นนี่เนี่ยลำนี่ก็โดนแกงแล้วโดนแกงอีกแล้วไอ้โอเคนะพี่เออนี่โอเคเดี๋ยวผู้จัดการเองนะครับมึงตั้งสติดีคูไว้คูแล้วตรงนี้โทษนะคะคือเหมียวไลน์มาบอกว่าเหมียวกำลังจะถึงแล้วจะถึงแล้วเหมียวจะถึงแล้วโอ้โหได้เลยเอางั้นเขียวมึงตั้งสติดีนะเว้ยมึงต้องคิดอะไรเลยที่เหมียวจะถึงแล้วคุณจอมไม่เห็นใช่ไหมพูดโทรพูดโทรพูดโทรแล้วก็มันไม่ว่าเอาว่ะเฮ้ยคุณเหมียวคุณจอมมาแล้วกันใช่ไหมเฮ้ยคุณไอ้ที่คุณต้องคุณต้องแข็งเนี่ยไอ้อยู่เดียวที่ไหนก็ได้ไอ้ท้องเปิดที่มีสติปะเนี่ยคุณเข้าไปเต็มปุ๋ยไว้แล้วค่ะพี่จะไปกับใครเข้ามาได้พี่ได้ปล่อยไว้ไปใจล่มล่มใจล่มล่มนี่เอาไปใจล่มล่มเอาไหมใจล่มล่มล่มไปล่มไปทำไมหัวไม่ใจล่มล่มเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดีกว่าใจล่มล่มเดี๋ยวใจเหมียวจ๋าจอมอะไรเหรอเซอร์ไพรส์อะไรทำไมต้องปิดตาด้วยอ่ะโอ้ยจอมคือบอกว่าของที่มันพิเศษเนี่ยนะจอมมันก็ต้องมีวิธีการที่มันแบบพิเศษแบบ special you know โอ้ยใช่ไหมพี่จอมเหมียวเป๊ะเลยขนาดนั้นเลยเหรอจริงเหรอตาใกล้ถึงแล้วจอมรีบปิดตากันดีกว่าเร็วๆเดี๋ยวจอมเห็นก่อนที่ปิดตาจ้าจอมจริงๆเหรอจริงจริงมาก้าคุณจอมครับคือผมบอกจะลาไปจอมครับเขียวไอ้โอ้ยตื่นเต้นนะยังไงอะไรแกอะไรเอ้ามาทำไมเนี่ยเอ้าแล้วนี่คานอเสร็จแล้วเหรอโอ้โหพี่ไม่น่าถามพร้อมทุกภาคส่วนแล้วครับพี่แต่พี่แหละตอนนี้มึงดูตื่นเต้นจริงอันนี้มึงไหวไหมเนี่ยฮะไหวดิพี่ผมสบายมากโอ้นี่พี่ถ้าเกิดพี่ตื่นเต้นขนาดนี้เนี่ยถือโอกาสขอพี่จอมแต่งงานได้เลยดีไหมพี่ได้ตื่นเต้นทีเดียวจบเลยอ่ะไปเลยผมสนับสนุนน้องแก่นะพี่เนี่ยแมนๆไปเลยบอกเขาไปเลยไอ้แกคือเล่นแบบนี้มันไม่ใช่เล่นๆนะเว้ยพี่ผมก็ไม่เล่นนะพี่นี่ไงแหวนอ่ะขอพี่จ๋องแต่งงานเลยพี่แหวนเอามาจากไหนเนี่ยสมบัติพ่อไงพี่เอ้ยพี่ใจกล้าหน่อยดิพี่อ่ะพ่อเนี่ยเขาเรียกนะยิงปืนนัดเดียวเนี่ยได้นกตลอดชีวิตเลยนะพี่
เฮ้ยเอาไปเออพ่อฝากมาคือนิดขอโทษเขาให้หายโกรธยังไม่รู้เลยว่าเขาจะหายไหมจะให้ขอแต่งงานด้วยไม่กูไม่รู้นะเว้ยมันจะยังไงแน่แต่ว่ากูเห็นด้วยกับพ่อของมึงจริงมึงวัดเลยวัดเลยกูเลยวัดเฮ้ยเอาเลยได้เว้ยมันต้องงี้ดิเออไม่ให้เล่นเลยนะพี่จับมาแล้วค่ะแม่พี่จับมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วแม่มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วพี่เอาให้อยู่นะพี่เอาให้อยู่พี่ผมเชียร์พี่อยู่เฮ้ยที่พวกกูทำทั้งหมดนี้เพื่อมึงนะเว้ยมึงใช้โอกาสนี้คุ้มค่าที่สุดมึงเข้าใจไหมครับพี่โอเคครับครับโอ้ยไปรถไปแล้วเร็วเร็วค่ะไป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 เฮ้ยไป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 ในใจนะแล้วก็เปิดผ้าปิดตาโอเคโอเคได้ผมส่งอีเมลไปคุณจอมก็ไม่ตอบอะครับผมก็เลยขอร้องให้เมียวเขาช่วยครับแต่คุณจอมครับคือผมรู้ตัวนะครับว่าที่ผ่านมาผมลังเลแล้วก็ทำตามสัญญาที่ผมให้ไว้คุณจอมไม่ได้เลยสักอย่างคุณจอมคงจะโกรธผมเลยจะขอโทษคุณจอมนะครับจอมไม่เคยโกรธคุณเขียวเลยนะคะวันนั้นที่จอมไม่ได้รอคุณเขียวเพราะจอมไม่ได้ติดต่อกลับมาเพราะจอมคิดว่าทั้งจอมแล้วก็คุณเขียวอะต้องการเวลาที่จะคิดทวนว่าเราต้องการอะไรหรือว่าอยากทำอะไรอะค่ะเข้าใจแล้วตั้งแต่วันนั้นมาผมก็กลัวตัวแล้วนะครับว่าผมต้องการอะไรแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมต้องทำตามสัญญาที่ผมให้ไว้คุณจอมให้ได้ซะก่อนคือสัญญาแรกก็คือสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ครับส่วนอย่างที่สองนะครับก็คือขอให้คุณจอมมาช่วยตรวจงานของผมว่าเรียบร้อยดีไหมแล้วก็ถูกต้องหรือเปล่า
คุณจอมจำ Virtual Imagination ได้ไหมครับจำได้สิคะวันนั้นมันเป็นแค่ความคิดแต่วันนี้มันกลายเป็นความจริงแล้วอะครับคุณเขียวบอกว่าทีวีจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็โซฟาจะอยู่ตรงนี้ครับมีระเบียงเล็กๆเอาไว้ให้จ่ายนางวาดรูปเล่นแล้วก็มีประตูบานเลื่อนเอาไว้เชื่อมระหว่างหลังบ้านกับห้องครัวแล้วก็เป็นทางเชื่อมให้ลมพัดจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือด้วยถูกแล้วครับอันนั้นธงสีม่วงใช่ไหมคะที่คุณเขียวบอกว่าจะเป็นห้องนอนของแม่กับจ๋ายใช่แล้วครับขอบคุณเขียวมากเลยนะคะตรงตามที่จอมต้องการทุกอย่างเลยอะเราไปดูหมดกันไหมครับไว้ให้คุณจอมดูดาวอย่างที่คุณจอมบอกผมตั้งแต่วันแรกเลยครับคุณเขียวไม่ลืมครับคุณเขียวจำได้ไหมคะจอมเคยบอกคุณเขียวว่าไม่มีความฝันไหนที่จะได้มาง่ายๆแต่ในวันนี้ความฝันของจอมเป็นจริงแล้วนะคะขอบคุณคุณเขียวนะคะครับถ้าอย่างนั้นผมขอตั้งชื่อบ้านหลังนี้แล้วกันนะครับบ้านของคุณจอมก็ต้องตั้งชื่อตามคุณจอมผมขอตั้งว่าเคหานดาวสองถูกเชยมากเลยชื่ออะไรวะเนี่ยเคหานดาวสองเหรอคะครับจำว่ามันเชยไปหน่อยอะค่ะเชยเหรอครับเอาเป็นเคหานดาวเฉยๆดีไหมคะก็ได้นะครับเคหานดาวข้างล่างกันดีไหมคะเดี๋ยวเมียวกับพี่ทวนจะรอนานเลยคุณจอมครับคือผมขอพูดอะไรอีกอย่างได้ไหมครับสิ่งที่ผมอยากทำ
อย่างที่สามครับค่ะถ้าผมไม่ได้พูดสิ่งนี้ไปผมคงเสียใจไปตลอดชีวิตครับชัดเจนขึ้นแล้วนะครับว่าผมต้องการอะไรมันคงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่ผมสร้างบ้านหลังนี้ให้คุณจอมนี่แหละครับยิ่งผมเห็นบ้านคุณจอมเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเท่าไหร่ผมก็รู้ใจตัวเองมากขึ้นเท่านั้นพอบ้านหลังนี้สร้างเสร็จมันก็ต้องการคนที่รักมันเข้ามาอยู่เข้ามาอาศัยตัวผมเองก็เหมือนกันครับผมอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคุณจ๋องตั้งแต่วันนี้และก็ตลอดไปลาคุณจ๋องนะครับใช้ชีวิตร่วมกับผมไหมค่ะจบจะแต่งงานกับคุณเขียวค่ะตามมึงแล้วแต่ระดับทนเนี่ยหอมธรรมดาไปครับผมทำไมอ่ะ
เฮ้ย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 เฮ้
ไม่บังเอิญนะครับคะครั้งนี้ผมตั้งใจมาเจอคุณปูตั้งใจมาเจอแสนใช่ครับเอ๊ะเดี๋ยวนะพูดอย่างเงี้ยแสนก็นึกว่าคุณปูกำลังจีบแสนอยู่หรอกคุณสายพูดแบบนี้ผมก็แย่เลยครับคุณสายนี่รู้ทันผมทุกเรื่องเลยนะครับสร้างจากความรักที่เธอนั้นทำให้ฉัน